น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อท่องเมืองนรกโดยลูกศิษย์วัดปากน้ำพญายมราชผู้พิพากษาบุญบาปดวงวิญญาณที่ตายไปจากมนุษย์ท่านว่ามนุษย์ทำเพียงหนึ่งข้อพญายมก็งดโทษก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะท่องเมืองนรกโดยลูกศิษย์วัดปากน้ำผู้เป็นครูบาอาจารย์แม่ชีทองสุขสำแดงปั้นตั้งแต่รู้ข่าวหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านไปเทศโปรดสัตว์นรกและรู้ช่องทางที่จะไปแล้วก็เริ่มทำสมาธิและฝึกหัดมาแก้วคล่องแคล่วอยู่ทุกวันรอโอกาสที่จะหนีหลวงพ่อไปนรกบ้างวันหนึ่งสบโอกาสเหมาะหลวงพ่อท่านถูกนิมนต์เข้ากรุงเทพแม่ชีอาจารย์สั่งเพื่อนในห้องฝึกหัดกรรมฐานว่าอย่าให้ใครมายุ่งกับร่างกายของฉันนะแล้วก็เข้าที่ทำสัมมาอรหังเดินฌานจนดิ่งเงียบสงบดีแล้วจึงอธิษฐานขอไปเที่ยวเมืองนรกบ้างแล้วก็ขึ้นขี่ม้าแก้วออกไปจากวัดแม่ชีอาจารย์เล่าว่าพริบตาเดียวเท่านั้นถึงเมืองนรกนี่ไม่ไกลเลยรูปร่างของเมืองมองเห็นกำแพงแต่ไกลเป็นกำแพงเก่าๆมีคนเฝ้าแต่ม้าแก้วห่อเร็วเหลือเกินพอคนอ้าปากถามเท่านั้นแม่ชีอาจารย์ยังไม่ทันตอบว่าอะไรหมาแก้วก็กระโดดพึบไปแล้วภายในกำแพงมองเห็นบ้านเรือน 2-3 หลังแต่เป็นหลังใหญ่ๆมีผู้คนทั้งชายและหญิงร่างกายหน้าตาเหมือนมนุษย์เราดีๆนี่เองแต่ไม่ใส่เสื้อผ้าสักชิ้นหนึ่งติดตัวแม่ชีอาจารย์บ่นกับหมาแก้วดังๆว่าพวกนี้บัดสีจริงๆดูสิเดินแก้ผ้าล่อนจ้อนไม่อับอายใครๆบ้างเลยแน่ว่ายังหันมามองตาโตทะเลิกทะลักอีกไม่รู้จักอายจริงๆเห็นไหมวิ่งมากันใหญ่แล้วหมาแก้วร้องว่าหนีเถอะหนีเถอะไปหนีมันทำไมประเดี๋ยวมันจะจับเราแก้ผ้าบ้างนะชีอาจารย์บอกไม่เชื่อหนีเถอะนะหมาแก้วร้องเตือนพอดีพวกในเมืองนรกก็วิ่งมาถึงต่างตนเข้าล้อมหน้าล้อมหลังอีก 4-5 ตนเข้าจับม้าไว้อีก 4-5 ตนฉุดแขนอาจารย์ให้ลงจากหลังม้าอาจารย์ไม่ยอมลงพวกเขาก็พาออกแรงอุ้มให้ลงแม่ชีอาจารย์บอกว่าโมโหจริงๆจะใช้จักแก้วขว้างมันก็จับมือไว้ม้าก็ดิ้นทั้งเตะทั้งโขกแต่สู้พวกเมืองนรกไม่ไหวเขาพากันฉุดอาจารย์ผ่านไปตามบ้านเก่าๆโกโรโกโสเหมือนกระท่อมจวนจะพังหลายหลังแม่ชีอาจารย์ก็มองเข้าไปในกระท่อมเหล่านั้นบางแห่งก็แลเห็นผู้หญิงเปลือยกายอยู่กับสุนัขตัวผู้บางแห่งก็แลเห็นผู้ชายเปลือยกายอยู่กับสุนัขพันใหญ่ตัวเมียในสภาพที่นอนอยู่ในที่เดียวกันเหมือนสามีภรรยาและบางแห่งก็แลเห็นคนอยู่กับหมูม้าแพะแกะโคกระบือแม่ชีอาจารย์มองแล้วแปลกใจและตกใจจึงถามพวกนรกที่ฉุดไปว่าทำไมพวกนั้นจึงอยู่กับหมาเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันสัตว์นรกตอบว่ามันชอบของมันอย่างนั้นก็ต้องตามใจมันแม่ชีอาจารย์ถามอีกว่าแล้วนี่พวกแกจับกลุ่มฉันไปไหนเขาตอบว่านายสั่งให้จับไปให้นาย
แม่ชีอาจารย์จึงออกอุบายว่าไม่ต้องจับมือถือแขนดอกปล่อยเถอะฉันเดินไปเองฉันนึกออกแล้วนายของพวกเธอชื่อยมบาลเป็นเพื่อนสนิทกับหลวงพ่อฉันเองฉันตั้งใจจะมาเยี่ยมปล่อยฉันเถอะพวกสัตว์นรกยอมฟังจึงปล่อยมือแม่ชีอาจารย์เดินตามพวกเขาก็พาเดินตรงไปยังเรือนหลังใหญ่ท่าทางโอโถงกว่าทุกๆแห่งที่ผ่านมามองเห็นทหารถือขวานเล่มใหญ่เท่าหมอนอิงยืนท่าทางขึงขังอยู่หน้าสองตนข้างในมีโต๊ะตัวใหญ่มีคนนั่งอยู่สามคนคนกลางอายุประมาณ50เศษๆหวีผมตั้งอ้วนล่ำใหญ่โตผิวดำเป็นประกายหน้าผากกว้างจมูกแบนใหญ่ไม่สวมเสื้อแต่นุ่งผ้าอย่างดีคนนั่งข้างขวากำลังเปิดบัญชีเล่มใหญ่ได้ยินเสียงบอกวันเกิดวันตายของผู้ที่ถูกจับมาเขาตะโกนบอกดังๆแม่ชีอาจารย์ได้ยินแล้วอยากรู้เรื่องจึงบอกกับพวกนั้นว่ายมบาลไม่ว่างฉันจะนั่งข้างๆศาลนี่แหละไว้ท่านว่างแล้วฉันจึงจะเข้าไปหาพวกแกไปทำอะไรก่อนก็ไปเถอะฉันไม่หนีหรอกเพราะฉันไม่ได้ถูกจับเข้ามาพวกนั้นก็เชื่อจึงปล่อยมือแม่ชีอาจารย์ก็เข้าไปนั่งแอบข้างประตูเพื่อจะดูเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรสักครู่หนึ่งก็เห็นพวกทหารผีจับผู้ชายคนหนึ่งไปมัดมือด้วยโซ่ที่คอก็มีโซ่เส้นใหญ่สวมอยู่เขาถูกลากครึ่งจูงเข้ามาหาที่หน้าบัลลังก์เสมียนคนนั่งข้างขวาเมื่อถามชื่อและวันเกิดแล้วถามยมบาลว่าใช่ตัวจริงไหมยมบาลพยักหน้าเสมียนที่นั่งข้างซ้ายมือก็ถามขึ้นว่าแกประพฤติผิดตัวเลวทรามมากข่มขืนผู้หญิงใช่ไหมคนโทษตอบว่าเปล่าในทันใดนั้นเองก็มีหญิงสาวสองคนวิ่งมาจากห้องทางด้านหลังมาชี้หน้าผู้ชายที่ถูกจับมาแล้วร้องว่าแกโกหกต่อหน้ายมบาลแกยังกล้าโกหกแล้วหญิงคนนั้นก็หันหน้ามาฟ้องยมบาลว่าท่านเจ้าคะไอ้คนนี้แหละที่บังคับหนูกินยาเม็ดๆไป 4-5 เม็ดแล้วบังคับหนูนอนแล้วทำร้ายหนูค่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ร้องรำพันว่าโธ่หนูอุตส่าห์ยอมลำบากมาทนเป็นลูกจ้างมันเพื่อจะเอาเงินไปให้แม่ซื้อยารักษาตัวมันยังทำหนูได้พอชายคนนั้นจะเถียงอีกเขาก็สะดุ้งขึ้นจนสุดตัวเหมือนถูกทำร้ายเขาร้องโอ๊ยเสียงดังลั่นและในทันใดนั้นปากของเขาก็ฉีกออกไปลักษณะของแผลเหมือนถูกเสือตะปบเลือดออกท่วมปากทันทีเสียงเขาร้องครางอย่างเจ็บปวดและว่าผมทำผิดแล้วขอโทษด้วยขอโทษด้วยยมบาลร้องสั่งทันทีว่าเอาไปเอามันไปปากแข็งนักทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดกลางวันให้เอาหอกแทงปากทะลุถึงท้องกลางคืนให้นอนกับหมาป่าแล้วยมบาลหันมาพูดกับหญิงสาวอย่างมีเมตตาเจ้าเป็นคนดีมีความกตัญญูต่อพ่อแม่แต่มีกรรมเก่ามาตามทันจึงต้องเสียชีวิตก่อนอายุไขเราจะให้เจ้าไปพักที่ปราสาทก่อนรอกำหนดที่จะจุติไปชั้นดาวดึงไปเกิดไปสู่ที่เป็นสุขแม่ชีอาจารย์เล่าว่าพอยมบาลให้พรเสร็จเท่านั้นแทบไม่น่าเชื่อแม่ชีอาจารย์ต้องกระพริบตาดูใหม่อีกทีว่าจะใช่ผู้หญิงคนนั้นหรือไม่เพราะรูปร่างหน้าตาก็คล้ายๆกันกับคนเก่าแต่ทุกอย่างสวยขึ้นละเอียดขึ้นเสื้อผ้าหยาบๆซึ่งผู้หญิงคนนั้นสวมมาแต่แรกก็กลับเป็นใหม่และสวยงามขึ้นหลายสิบเท่าแต่การตัดเย็บ
เป็นแบบเก่าๆเท่านั้นเองแต่สวยงามขึ้นมากแล้วก็มีผู้หญิงสวยๆมาต้อนรับเชื้อเชิญให้ไปอยู่ด้วยกันพอเขาไปกันแล้วแม่ชีอาจารย์ทองสุขก็นึกขึ้นในใจว่าไปเป็นสุขเถอะนะแม่คุณคนมีความกตัญญูเลี้ยงพ่อแม่รักษาพ่อแม่ตายแล้วจะได้ไปเกิดเป็นนางฟ้าจะให้เขาเขียนลงในหนังสือด้วยคนอื่นๆจะได้รู้ทั่วๆกันจะได้ทำความดีต่อพ่อแม่ด้วยสักประเดี๋ยวหนึ่งก็มีทหารของยมบาลสี่ตนฉุดกระชากลากหญิงสาวชายหนุ่มคู่หนึ่งเข้ามาเสมียนก็บอกความผิดว่าคนทั้งสองนี้หนีพ่อแม่ไปทำความผิดด้วยกันพ่อแม่ว่ากล่าวก็เลยกินยาตายทั้งคู่เสียงยมบาลถามว่าทำไมจึงกินยาฆ่าตัวตายพร้อมกันเขาบอกว่าเรารักกันมากครับพ่อแม่ไม่ยอมเราจึงกินยาฆ่าตัวตายพร้อมกันคิดว่าจะได้มาอยู่ด้วยกันในเมืองนี้สัตว์ผู้โง่เขลายมบาลดุเสียงดังแล้วว่าเจ้าคิดว่าเจ้าทำความชั่วแล้วจะได้มาอยู่ด้วยกันอย่างสบายในเมืองเราเจ้าเป็นคนไม่มีความกตัญญูทำให้พ่อแม่ทุกโศกบาปของเจ้าไม่เสมอกันเจ้าจะอยู่ภูมิเดียวกันอย่างไรได้ยมบาลว่าแล้วก็หันไปถามเสมียนว่าบาปของมันต่างกันอย่างไรบ้างเสมียนก้มหน้าลงอ่านในสมุดเล่มใหญ่ที่สุดแล้วก็บอกว่าคนผู้ชายนั้นขโมยเงินพ่อแม่และสูบยาเสพติดด้วยไม่เคยทำบุญทำทานเลยส่วนผู้หญิงนั้นเวลาแม่ว่าก็ด่าแม่และกระทืบเท้าไม่ค่อยทำบุญแม่เรียกลุกขึ้นหุงข้าวใส่บาตรก็ไม่ยอมทำให้แต่เคยช่วยคนแก่ที่เป็นลมโดยให้ยาและพาส่งไปหาหมอรักษาจนหายยมบาลสั่งเสียงดังว่าแยกมันไปคนละคุ้มพวกทหารก็ตรงเข้ากระชากมือออกจากกันแล้วลากไปโดยเร็วเสียงคนทั้งสองร้องเรียกหากันอย่างโหยหวนพอยมบาลลุกขึ้นจะกลับเข้าห้องข้างในก็สั่งทหารที่เฝ้าหน้าศาลว่าลูกศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญมาแอบดูอยู่คนหนึ่งจงอนุญาตให้แกดูจะได้จำไปบอกเล่าแก่ชาวมนุษย์จะได้ไม่กล้าทำบาปหยาบช้านรกกี่ขุมก็เต็มล้นหมดแล้วเพราะคนใจบาปมากเหลือเกินสั่งแล้วก็เข้าไปทหารก็ให้ผู้หญิงคนหนึ่งท่าทางจัดจ้านเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ในเมืองนรกคนหนึ่งมาพาแม่ชีอาจารย์บอกว่าไปเที่ยวดูขุมต่างๆกันเถอะแม่ชีอาจารย์อยากดูอยู่แล้วก็รีบลุกขึ้นตามเขาไปอย่างว่าง่ายเขาพาเดินมาถึงห้องขังที่มีคนอยู่กับหมาแม่ชีอาจารย์จึงถามว่าทำไมจึงเอาคนไปไว้กับหมาเขาตอบว่าคนเหล่านี้มีโทษในเรื่องขืนใจหมาคือหมาบางตัวก็มีจิตใจดีซื่อตรงต่อสามีหรือภรรยาของมันแต่คนต้องการอยากจะได้ลูกไว้ขายก็บังคับหรือล่อให้มันกินยาเพิ่มความกำหนัดแล้วบังคับให้ผสมพันธุ์กับตัวอื่นๆที่มันไม่รักทำให้มันได้รับความเจ็บปวดครั้นเวลามันตายมันก็มาฟ้องจึงต้องจับขังไว้กับหมาหมามันจะกัดทุกวันและทุกเวลาที่จะนอนหลับแม่ชีอาจารย์ฟังแล้วก็ตกใจมองไปก็แลเห็นคนที่ถูกจับขังอยู่กับหมานั้นต้องเที่ยวหลบเคี้ยวหมาอยู่อย่างวุ่นวายเพราะหมาตัวใหญ่เกือบเท่าลูกม้าและดุร้ายมากกัดตามหน้าและคอของคนแม่ชีอาจารย์เห็นแล้วก็มีความกลัวจึงถามว่าหมาตัวนี้หรือที่ถูกข่มเหง
ผู้หญิงผู้ขุมตอบว่าไม่ใช่นี่เป็นหมาของยมบาลมีไว้สำหรับลงโทษผู้ทำผิดไม่ใช่หมาคู่เวรคู่กรรมกันแม่ชีอาจารย์ฟังแล้วก็นึกในใจว่าเมื่อขามาผ่านกรงขังเห็นคนอยู่กับหมาบ้างแพะบ้างสัตว์ต่างๆบ้างถ้าจะมีกรรมเพราะขืนใจมันก็เป็นอาชีพที่ทุจริตเหมือนกันแล้วแม่ชีอาจารย์ก็เดินตามเจ้าหน้าที่เขาต่อไปพอถึงทางเลี้ยวจะออกไปทางเก่าที่ปะทะเข้ากับคนกลุ่มใหญ่แม่ชีอาจารย์ตกตะลึงมองดูคนกลุ่มนั้นเห็นตัวแตกก็มีแขนหักขาหักอกทะลุหมายปักอกก็มีอีกคนหนึ่งมีอะไรวงกลมๆทับหรือกระแทกติดอยู่ที่หน้าอกโลหิตโชคไปหมดทั้งตัวเสียงจากเจ้าหน้าที่ถามว่าอะไรกันทำไมจับมาพร้อมกันมากมายเสียงทหารผีตอบว่ามันไปเที่ยวซัมมะเลเทเมารถคว่ำเลยจับมาเป็นหมู่ใหญ่เสียงผู้คุมหญิงพูดว่าดีเหมือนกันไม่ต้องจับทีละคนเมื่อพวกทหารผีของยมบาลจับพวกรถคว่ำมามากมายแล้วแต่ละคนก็หัวแตกแขนหักอกทะลุร้องโอดโอยโวยวายแม่ชีอาจารย์รู้สึกตกใจกลัวจึงบอกเจ้าหน้าที่ผู้หญิงซึ่งยมบาลสั่งให้พาเที่ยวดูสัตว์นรกนั้นว่าแม้น่ากลัวจริงๆตายเป็นหมู่ๆอย่างนี้เขามีบาปหนักอะไรบ้างเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนนั้นเขาก็ตอบว่าเดินเลี้ยวไปทางซ้ายมือเดี๋ยวก็รู้เพราะเมืองนรกนี้เป็นวงกลมเดินอ้อมไปประเดี๋ยวก็พบศาลตัดสินผู้ที่ถูกจับมาใหม่เหมือนที่แม่ชีอาจารย์เข้ามาเจ้าหน้าที่พาแม่ชีอาจารย์เดินผ่านไปหลายแห่งพอมาถึงหน้าศาลก็หยุดแม่ชีอาจารย์ทองสุขมองไปในศาลและเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดบัลลังก์ก็สวยงามใหญ่โตเป็นสง่าเสมียนซ้ายขวาแต่งตัวเหมือนข้าราชการนายทหารผู้ใหญ่นั่งวางท่าสง่าทหารรักษาประตูมีเป็นกองร้อยล้วนเข้มแข็งถืออาวุธยมบาลแต่งตัวเหมือนพระเจ้าแผ่นดินสวยงามมากเป็นสง่าน่ากลัวทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดแม่ชีอาจารย์จึงถามเจ้าหน้าที่ว่านี่เป็นศาลใหม่หรือเขาตอบว่าไม่ใช่เป็นศาลเก่าแต่วันนี้สัตว์ผู้ถูกจับมาใหม่คงจะเป็นเจ้านายใหญ่โตทางเมืองมนุษย์ยมบาลจึงเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างในศาลให้ดูน่าสะพรึงกลัวใหญ่โตเต็มไปด้วยอำนาจราชศักดิ์และเกียรติศักดิ์เพื่อให้ผู้ถูกจับมาจะได้เกรงขามยมบาลท่านแปลงตัวได้ทุกอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติก็ได้ให้แปลกประหลาดพิสดารก็ได้ถ้าจับคนใจร้ายดุดันเป็นจอมโจรมาท่านก็แปลงตัวเป็นดุร้ายหน้าตาเหมือนยักษ์ทำอำนาจตวาดและกระทืบบาดดังสนั่นหวั่นไหวให้ดูน่ากลัวยิ่งกว่าจอมโจรนั้นๆหลายพันเท่าทั้งนี้เพื่อเป็นการปราบพยศสัตว์ต่างๆเสียแต่แรกพบมนุษย์ทุกคนเมื่อไปสู่เมืองยมบาลแล้วถึงจะเคยใหญ่โตแค่ไหนยมบาลหรือเจ้าหน้าที่ในเมืองนั้นก็เรียกว่าสัตว์นรกทั้งนั้นและการลงโทษก็ไม่เห็นแก่หน้ากันถึงเป็นญาติกันมาก็ไม่ผ่อนผันทุกคนต้องได้รับโทษไปตามกรรมแม่ชีอาจารย์ฟังเจ้าหน้าที่เขาอธิบายแล้วจึงว่าเธอจะไปไหนก่อนก็ไปเถิดฉันจะดูยมบาลท่านตัดสินพวกรถคว่ำก่อนถึงจะกราบแล้วก็ค่อยๆเดินกลับไปนั่งที่เก่าสักครู่หนึ่งก็แลเห็นยมทูตพาพวกที่ตายเพราะรถคว่ำเข้ามาเป็นแถวเสมียนซ้ายขวาก็เปิดบัญชีถามชื่อ
และสถานที่อยู่เพื่อสอบดูว่าจะใช่ตัวคนหมดอายุจริงหรือไม่คนแรกมีไม้กลมๆแม่ชีอาจารย์ดูเป็นนานจึงรู้ว่าเป็นพวงมาลัยอัดแน่นติดกับหน้าอกเลือดหยดมาเป็นทางยมมาบาลสอบถามได้ความว่าเขาเป็นคนมียศใหญ่ในเมืองมนุษย์ขับรถส่วนตัวพาเพื่อนๆไปหานางลมและกินเหล้าเมาจึงขับรถชนรถคนอื่นตัวเขาเองถูกพวงมาลัยกระแทกเข้ากับอกจึงตายเสมียนเปิดบัญชีแล้วอาชีพของเขาทำข้าราชการก็ไม่สุจริตมีการโกงกินกับพ่อค้าค้าของร้ายคืออาวุธประหัตประหารแอบขายปืนเถื่อนทำให้ผู้ร้ายชุกชุมตัวเขาเองเคยสั่งลูกน้องให้แอบฆ่าคนแล้วยังไม่ได้รับโทษทางเมืองมนุษย์เลยยมบาลส่งพิโรธตวาดว่าเจ้าสัตว์ผู้มัวเมาเจ้ากระทำความผิดอย่างมากมายเจ้าจะแก้ตัวว่าอย่างไรข้าเห็นเจ้าอ้าปากอยู่ตลอดเวลาชายคนนั้นตอบว่าผมไม่ได้ทำผิดถ้าทำผิดศาลทางเมืองมนุษย์เขาก็ตัดสินลงโทษแล้วเสมียนตอบว่าแกต้องมีความผิดแน่เพราะผู้ตรวจสอบความประพฤติของมนุษย์มารายงานทุกครั้งแต่ชายผู้นั้นก็ยังปฏิเสธอยู่นั่นเองเสมียนจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่อีกพวกหนึ่งไปตามโจทย์มาคราวนี้มีคนมากลุ่มใหญ่ผู้หญิงชี้หน้าว่าชายผู้นั้นล่อลวงว่าจะให้ทำงานและจะให้เงินเดือนและผลที่สุดก็ทำลายความบริสุทธิ์ทำลายแล้วก็ให้ลูกน้องพาไปเข้าซ่องหาเงินต่อไปอีกคนหนึ่งสวยมากเขามายืนยันว่าชายผู้นั้นหลอกลวงว่าจะเอาไปให้เจ้านายแต่ผลสุดท้ายก็ทำลายเสียก่อนแล้วจึงนำไปส่งได้รับความทารุณจนต้องกินยาตายพวกผู้ชายก็มายืนยันว่าชายคนนี้มีการค้าของผิดกฎหมายและแอบฆ่าเขาเพื่อเป็นการปิดปากเมื่อมีโจทย์มายืนยันเข้าจริงๆจังๆชายคนนั้นก็เถียงไม่ได้ยมบาลจึงให้ไปลงขุมซึ่งมีไฟนรกไม่อยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนพอชายคนนั้นถูกทหารของพระยายมพาตัวไปแล้วทหารก็พาคนโทษมาใหม่อีกหนึ่งคนแม่ชีอาจารย์เห็นแล้วตกใจเพราะว่าเป็นทิศศึกใหม่ผมยังสั้นเกรียนอยู่จึงตั้งใจคอยฟังดูว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรกันก็ได้ยินเสียงยมบาลตวาดว่าสัตว์ผู้โง่เขลาทำไมบวชแล้วจึงยังทำชั่วเวลาอุปัชฌาย์อาจารย์สอนให้ปลงอสุภะพิจารณาเกศาโลมานักขาทันตาตะโจไม่ได้ทำดอกหรือเขาบอกว่าผมว่าตามเมื่อเวลาจะบวชเพียงครั้งเดียวบวชแล้วไม่ได้เคยเข้ากรรมฐานพิจารณาตัวเลยพ่อลาสิกขาบทเพื่อนชวนไปหานางโลมและเสพสุราจึงไปกับเพื่อนพอดีรถชนกันเลยขอหักตายยมบาลท่านก็สอนว่านี่แหละเข้าใกล้พระธรรมแต่ไม่ทำตามจึงเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาที่บวชก็มีความผิดต้องสังฆาทิเสสะบ่อยๆไม่สำรวมระวังในพระวินัยของพระสงฆ์ผิดแล้วไม่สามารถรับผิดจึงต้องลำบากมากแล้วแม่ชีอาจารย์ทองสุขท่านก็เห็นยมบาลท่านหันไปพูดอะไรค่อยๆกับเสมียนอยู่หลายคำแล้วจึงได้ยินท่านสั่งว่ากรรมของสัตว์ผู้นี้ยังไม่หมดมาก่อนเป็นเวลา2 ปีเจ้าจงรับคำสัตว์ว่าจะกลับไปสั่งสอนคนอื่นๆให้ประพฤติตัวอยู่ในศีล 5 ศีล 8ได้หรือไม่ทิศศึกใหม่ก็รับคำยมบาลท่านใจดีท่านบอกว่า
ให้ทหารพาไปดูขุมนรกที่ลงโทษคนกินเหล้าและบ้ากามให้ดูนานๆแล้วรีบพาไปส่งเพราะร่างจะเน่าเสียก่อนยังเหลืออีก2ปีแต่ถ้าทำดีจะอยู่ได้ถึง20ปีอายุ44จึงค่อยมาใหม่นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ